ถ้ากลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณขวัญชัยไพพนาประธานชมรมคนรักอุดรนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแกนนำของคนเสื้อแดงนะคะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วค่ะที่ตอนนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กำลังถูกเพ่งเล็งอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะจากฝ่ายนปช.และก็ได้นำมานะคะเป็นเงื่อนไขด้วยในการชุมนุมของคนเสื้อแดงต่อจากนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปพูดคุยกันเลยกับทางคุณขวัญชัยซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณขวัญชัยคะสวัสดีครับคุณบุรดมครับค่ะตกลงคนแสดงจะเอายังไงคะกับท่าทีของกกต.ที่ยังไม่มีการออกมาประกาศรับรองกันแบบนี้ล่ะค่ะคือผมว่าวันนี้การตีความของสื่อหรือความเข้าใจของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะมองพวกเราในสายตาที่เลวร้ายไปค่ะวันนี้คุณบุรดมเชื่อไหมว่าผมอยู่ในภาคอีสานไม่อยู่มหาสารคามเนี่ยผมไปที่เวทีต่างๆซึ่งมีมวลชนคนแสดงเวทีละ 4-5,000 คนเนี่ย3วันวันนี้ที่ผมออกไปปราศัยช่วยนายกอบจ.มหาสารคามค่ะซึ่งกำลังจะลงสมัครในวันอาทิตย์นี้ผมก็ได้พูดกับพี่น้องคนแสดงผมตลอดเวลาว่าขอให้พวกเราสงบและนิ่งติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงกำหนดเวลามันยังไม่ถึงวันที่30กรกฎาคมเรายังมีเวลาให้เขาได้ทำงานต่อไปอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอะไรขอให้พี่น้องชาวอีสานอยู่ในที่ตั้งนี่พูดอย่างนี้ทุกเวทีครับค่ะขอให้คุณบุรดมเข้าใจด้วยว่าพวกผมเนี่ยคนอีสานเนี่ย20จังหวัดเราต่อสู้กับกระสุนและก็อำนาจมาอย่างหนักนะครับกว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เราได้ชัยชนะมา104เขตเลือกตั้งจาก126เขตค่ะเราดีใจของเราอยู่ในใจเราไม่ได้แสดงอะไรที่เป็นที่น่าหมั่นไส้เลยเรายังไม่ได้มาจัดฉลองอะไรเลยแม้แต่อุดรเนี่ยตอนแรกเขาจะจัดโต๊ะจีนกันเขายังต้องเลิกไปก่อนรอให้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซะก่อนแล้วเราจะจัดงานฉลองกันนี่คือสิ่งที่ผมประกาศชัดเจนในภาคอีสานหลายจังหวัดครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้นะคะมีทั้ง Facebook นะคะของคุณณัฐวุฒิเองแล้วก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางคุณขวัญชัยไปให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าเอาแน่ในแง่ของการชุมนุมของคนเสื้อแดงพูดถึงไม่ใช่อย่างนั้นคือทางอสมท 100.5 เนี่ยสัมภาษณ์ผมเมื่อวานนี้ผมบอกว่ามันมีคำถามว่าที่มีการร้องเรียนอะไรกันไหมผมบอกว่าที่อุดรก็มีมีนักดนตรีคนหนึ่งไปร้องเรียนสอเขต4คุณจิตใจนิคมค่ะว่าไปกล่าวใส่ร้ายป้ายสีว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งแจกเงินเขาก็ไปร้องกกต.ผมก็เลยตามไปว่าคุณรู้ตัวคุณดีอยู่แล้วคุณจะมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ทำไมถ้าหากว่าคุณอยากจะทำเนี่ยเดี๋ยวคนแสดงที่บันดุงทุ่งฝนเขาลงชื่อกันเนี่ยเขาลงชื่อไว้ประมาณ 2,000 คนว่าเขาได้รับเงินจากคุณเนี่ยและเขาไปยื่นกกต.เนี่ยแล้วคุณจะอยู่เมืองอุดรได้อย่างไรนี่ผมพูดอย่างนี้เฉพาะอุดรไม่ใช่เรื่องที่กกต.กลางไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ในอุดรเนี่ยคุณบุรดมต้องเข้าใจว่า อุดรเนี่ยชนะไม่ใช่ชนะกันแบบ500แต้ม 1,000 แต้มนะครับแต่ว่าเขตชนะ 20,000 ขึ้นดังนั้นนะครับเป็นการชนะแบบขาดลอยแบบไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรกันเลยนี่คือใจเดรัจฉานที่เด็ดขาดของคนแสดงอุดรที่ให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟ้องกกต.เนี่ยพวกที่แพ้ชวนตีพวกนักร้องทั้งหลายมันไม่มีราคาเลยผมพูดอย่างนั้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณขวัญชัยก็ยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่าจะไม่มีการออกมาชุมนุมเพื่อที่จะกดดันกกต.ไม่มีหรอกครับวันนี้ผมบอกคุณบุรดมก็ย้อนประวัติผมไป5ปีในอุดรเนี่ยผมพูดอยู่เสมอถามคนพ่อค้าขับพอดีเมืองอุดรข้าราชการเมืองอุดรคนเป็นผู้ว่ามาหลายผู้ว่าเนี่ยถามว่าผมพูดไว้ตลอดเวลาชมรมคนรักอุดรจอกมาชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยผมจะต้องมีคำตอบให้กับสังคมทุกครั้งชุมนุมเพื่ออะไรต้องการอะไรเพราะอะไรผมจะต้องมีคำตอบให้ทุกครั้งไม่ใช่นึกว่ามีมวลชนอยู่ในมือแล้วนึกจะทำอะไรก็ทำผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกถ้าผมทำอย่างนั้นผมไม่ยืนมาได้ขนาดนี้หรอกครับค่ะเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าทั้งก่อนและหลังวันที่19จะไม่มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงแน่ๆยังไม่มีโดยเด็ดขาดครับผมบอกไว้ว่าผมพูดให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยคุณบุรดมครับค่ะค่ะผมบอกว่าทางฝ่ายอำนาจพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่มือที่มองเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้เสียงของประชาชนเนี่ยคุณอย่าบังคับให้คนแสดงต้องหลังปิงฝาหมาจนตรอกค่ะผมพูดอย่างนี้ผมพูดแน่นอนพวกผม20จังหวัดเนี่ยถ้าผมพร้อมใจกันลุกขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ทานไม่อยู่ครับอย่าบังคับพวกผมจะเกินไปพวกผมเป็นประชาชนคนรากหญ้าผมต่อสู้ผมเสียสละกันมาเนี่ยคุณบุรดมครับถ้าหากว่าผมเป็นคนฉวยโอกาสไม่มีอุดมการณ์จริงๆเนี่ยผมลงสมัครผู้แทนไปแล้วค่ะผมขอเอกสิทธิ์มาคุ้มครองตัวผมแล้วแต่ผมไม่เคยใฝ่ฝันเรื่องนั้น
ผมพูดมาเมื่อ5ปีที่แล้วว่าผมจะไม่เล่นการเมืองผมก็ไม่เล่นผมจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจะทำการเมืองภาคประชาชนนี่คือความต้องการของผมผมยืนยันเลยครับว่าจากนี้ไปในรัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อไหร่ผมเนี่ยจะทำหน้าที่รวบรวมคนแสดงในภาคอีสาน20จังหวัดคนที่มีอุดมการสร้างของกำลังให้แข็งแกร่งให้เป็นภาคนิยมให้ได้ครับ126เขตผมจะทำให้ได้126เขตต่อไปกับพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาชนครับค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางนะคะของคนเสื้อแดงนับจากนี้เนี่ยจะเดินไปยังไงคะในฐานะที่คุณขวัญชัยเองก็เป็นแกนนำคนหนึ่งด้วยเหมือนกันคือถ้าถามถึงส่วนกลางของดปช.เนี่ยผมคงไม่บังอาจที่จะไปแนะนำอะไรหรือพูดแสดงความเห็นอะไรได้เพราะผมไม่ได้ไปประชุมมาเป็นเดือน2เดือนแล้วแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของผมในฐานะประธานชมรมคนรักอุดรที่พี่น้องเสื้อแดงหลายๆ10จังหวัดให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยผมจะรวมคนแสดง20จังหวัดในภาคอีสานผมจะเจาะเข้าไปในจังหวัดที่เราเสียแต้มไปอุบลอำนาจแล้วก็ที่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิที่เราเสียไป22แต้มผมจะไปหาคนแสดงแกนนำคนแสดงแถวจังหวัดนั้นเพื่อมาคุยกันเลือกหาคนที่มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงเสียสละและอดทนไม่เห็นแก่ตัวเอามาทำเป็นแกนนำแล้วสร้างเสื้อแดงให้แข็งแกร่งในแต่ละจังหวัดผมจะทำการบ้านคู่ไปกับรัฐบาลชุดนี้ครับค่ะก็คือจะขยายพื้นที่ออกไปอย่างพื้นที่ที่ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับการเลือกตั้งถูกต้องครับและก็ไม่ใช่ว่าผูกพันไว้กับพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับคุณบุญระดมค่ะผมบอกไว้เลยว่าผมจะทำงานการเมืองภาคประชาชนเนี่ยถ้าสสพรรคเพื่อไทยคนไหนไม่ดูแลประชาชนในแต่ละจังหวัดผมจะให้คนแสดงนี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมเองก็จะทำเรื่องขอกับพรรคว่าสมัยหน้าอย่าส่งลงสมัครโดยเด็ดขาดเพราะนั้นสสภาคอีสานทุกคนต่อไปนี้ต้องขยันมากกว่าเดิมเพราะให้สมกับคนแสดงเขาทุ่มเทร่างกายจิตใจทรัพย์สินเงินทองช่วยพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งฝ่ากระสุนฝ่าอำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านถูกบังคับข่มขู่สารพัดแต่วันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขามองข้ามความรู้สึกของประชาชนเขาสั่งประชาชนไม่ได้เพราะจะประชาชนคนแสดงเนี่ยเขาผ่านลูกกระสุนมาแล้วผ่านอาวุธสไนเปอร์มาแล้วเขาไม่มากลัวคำขู่ของผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรอกครับเราจึงชนะถล่มทลายในภาคอีสานครับค่ะทีนี้คุณขวัญชัยคะตอนนี้บรรดาคนเสื้อแดงเองเนี่ยกำลังเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นโดยเฉพาะกรณีของอาจารย์ธิดากับคุณชินวัตรซึ่งเห็นคุณณัฐวุฒิเองก็บอกว่าเคลียร์ปัญหาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบนะคะคืออย่างนี้ครับคุณบุรุดมวันนี้ผมได้คุยกับชินวัตรวันนี้พวกเราเนี่ยนปช.มาอีสานมาอยู่สถานการณ์กับผมเนี่ย18คนนปช.ส่วนกลางมาอยู่กับผมที่มหาสารคามที่โรงแรมตักกศิลาเนี่ย18คนนะครับมาหมดได้คุยกันแล้วครับคือคุณบุญเราต้องเข้าใจพวกผมอยู่ในสนามรบด้วยกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกันเพราะในความขัดแย้งทางความคิดมันต้องมีแน่นอนองค์กรใหญ่เพราะนปช.ไม่มีหัวหน้าความคิดมันเลยแตกต่างกันแต่ไม่ได้แตกแยกคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ผมบอกแล้วทุกคนไม่มีอะไรผมบอกแล้วว่าเงียบแล้วก็ทราบข่าวมาว่าคุณชินวัตรออกทางเอเชียเด็ดไปคนเป็นครั้งสุดท้าย4คนครบและจบแล้วทีนี้ไม่มีการพูดอีกต่อไปแล้วค่ะค่ะคือวันนี้ยืนยันว่าจบแน่ไม่มีปัญหาแล้วนะคะไม่มีหรอกครับไม่มีพวกเราจะรอดูการเมืองต่อไปครับคุณบุญระดมเชื่อผมเถอะพวกผมไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุผลนะค่ะคนแสดงเนี่ยยืนยันได้ว่าอะไรอย่ามาลงโทษพวกผมเนี่ยเป็นคนรักบ้านเมืองครับค่ะอยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นการทำมาหากินอยากเห็นความสามัคคีคือกับประชาชนเนี่ยต้องเป็นมิตรกันแล้วก็ทุกภาคส่วนต้องเป็นมิตรกันครับไม่ใช่มาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ดีหรอกครับค่ะเพราะฉะนั้นในองค์กรของกลุ่มคนเสื้อแดงเองยังจะมีชื่อของอาจารย์ธิดาเนี่ยเป็นประธานนปช.อยู่ใช่ไหมคะยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณชินวัตรต้องการใช่ไหมคะคงหรอครับยังหรอครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้กกต.ทำงานรับรองส.ส. 95% ให้มีการเปิดประชุมสภาโหวตเลือกประธานรองประธานเรียบร้อยโหวตตัวนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยตั้งครม.เรียบร้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเราขัดแย้งอะไรความคิดเราขัดแย้งตรงไหนเอามาคุยกันแล้วเราจะเปลี่ยนใจยังไงก็จะว่ากันหลังจากแถลงนโยบายก่อนให้ประเทศมันเดินหน้าไปก่อนผมเห็นภาพพูดต่างๆแต่ละประเทศเข้าพบคุณยิ่งรักเนี่ยผมยิ่งภูมิใจว่าวันนี้ประเทศเรากำลังได้รับความสนใจจากนานาระยะประเทศเปิดโอกาสให้พวกเราทำงานกันก่อนดีกว่าครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของภาคอีสานเองคนเสื้อแดงก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลเต็มที่ครับผมค่ะแต่ว่าก็จะตรวจสอบรัฐบาลไปด้วยในตัวหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมพูดชัดเจนครับคุณบุญระดมนะเราเช็คมา
ทางสำนักข่าวนักข่าวในพื้นที่อุดรได้รายการ 97.5 ของผมพูดวิจารณ์ตลอดถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ทำตามแนวนโยบายที่หาเสียงเอาไว้หรือรับปากกับประชาชนเอาไว้องค์กรแรกที่ออกมาคัดค้านคือขวัญชัยไพรพนาในนามชมรมคนรักอุดรค่ะค่ะสอสอของพรรคเพื่อไทยไม่ทำงานให้เข้าตาประชาชนขวัญชัยจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เองค่ะผมประกาศชัดเจนครับค่ะทีนี้คุณขวัญชัยพอจะบอกได้ไหมคะที่บอกว่าไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้กับชาวบ้านเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนครับเรื่องอย่างที่คุณรักบอกว่ามกราหนึ่งมกราเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ300บาทค่ะน้องๆที่จบปริญญาตรีมาได้ 15,000 บาทอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งที่พูดเอาไว้เนี่ยต้องดำเนินการถึงแม้ว่าหากว่ามันจะดำเนินการไม่ได้ในทันทีทันใดเนี่ยคุณจะต้องมีเหตุผลบอกกับประชาชนแล้วผมจะได้สื่อกับคนแสดงต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ผมยอมรับครับคนแสดงมีเหตุผลครับเรามีเหตุผลแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันได้ว่าพี่น้องประชาชนชาวอุดรเขาฟังอยู่วันนี้ผมเชื่อว่าคนแสดงในเขาฟังผมเยอะค่ะเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนไม่ฉวยโอกาสปากกับใจตรงกันพูดเมื่อ5ปีที่แล้วยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยนะคะมั่นใจไหมคะว่ากกต.เนี่ยจะประกาศรับรองบรรดาแกนนำนปช.ทั้งหมดนะคะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำให้ไม่ประกาศสิครับผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเกมอะไรคืออาจจะเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้ขบวนการอำนาจพิเศษก็ออกมาเล่นกันจังเลยขบวนการพลิตก็แยกย้ายกันออกมาเล่นโดยพรรคประชาธิปัตย์ถอยออกไปปล่อยให้พลิตออกมาเคลื่อนไหวยื่นนั่นยื่นนี่สารพัดให้มีข่าวอยู่หน้าสื่อตลอดเวลาทำให้ดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยไปในตัวเรามองแล้วว่าเกมอย่างนี้มันไม่ทันมันไม่ไหวแล้วครับประชาชนเขารู้ทันหมดแล้วแบ่งบทกันเล่นหมดเลยตอนนี้คุณจำลองบ้างนายแทกตุนบ้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่รู้กลุ่มอะไรผมถามว่าคนเหล่านี้มีเครดิตอะไรกับสังคมบ้างผมถามจริงๆนะคุณบุรดมวันนี้ถามว่าขวัญชัยเป็นนายืนอยู่เวทีทุ่งศรีเมืองอุดรถ้าผมเป่าลูกหวีดคนไม่ถึงแสนคนออกมาเนี่ยเอาที่ประจักษ์คอผมเลยจริงๆครับคุณบุรดมผมไม่ใช่ปวดตั้งตัวเองหรอกผมกลับจะออกจากปุ๊บเนี่ยผมไปถึงอุดรวันที่23กุมภาคนมารอรับผมเกือบหมื่นคนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนอย่างนายขวัญชัยไปพนาโคศกบ้านนอกอย่างผมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกให้คนเหล่านี้ออกมาเนี่ยอ้างนั่นอ้างนี่อ้างประชาชนเนี่ยผมถามว่าคุณไม่สงสารประเทศกันบ้างเหรอที่ผมฟังสุเทพพูดเมื่อคืนนี้ผมอยากจะร้องไห้งานเลี้ยงของสสประชาธิปัตย์เนี่ยพูดกันแหมสงสารประเทศ2ปี8เดือนคุณทำอะไรกันคุณมองเป็นประชาชนอย่างผมเป็นศัตรูอย่างเงี้ยแล้วคุณบอกสงสารประเทศคุณน่ะทำลายประเทศพวกผมเนี่ยไปขอร้องไปเรียกร้องให้คุณยุบสภาเท่านั้นแล้วคุณมาฆ่าพวกผมทำไมนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความที่คุณเป็นนักการอาวุโสความที่คุณเป็นนักการเมืองที่มีเครดิตทางสื่อจะใช้สื่อด่าพวกผมตลอดเวลา9เดือนในคุกมันเจ็บปวดพอแล้วครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมโสตายแล้วผมจะไปเมืองนอกวันที่22นี้ผมต้องเงินไปประกันศาล 600,000 บาทค่ะค่ะผมจะไปเมืองนอกวันที่22ยังไม่พบนายกทักษิณผมบอกไปเลยผมต้องเงินไปวางศาลวันที่20เนี่ยอีก2อีก 600,000 บาทต้องยืมเงินกับทั่วไปเลยเนี่ยที่หาเงินตอนแรกศาลให้แล้วผมนึกว่าไม่มีอะไรวันที่ทนายไปขอเอกสารเพื่อจะไปยื่นตม.เจ้าหน้าที่ศาลก็ต้องเงินมาประกัน 600,000 บาทค่ะคุณขวัญชัยคะเดี๋ยววันหน้าเราคงได้พูดคุยกันอีกนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะวันหน้าคงได้ควรคุณขวัญชัยอีกค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคุณขวัญชัยไพรพนานะคะประธานชมรมคนรักอุดรล่ะค่ะที่บอกทันทีเลยนะคะว่าการเคลื่อนไหวต่างๆถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็จะรวมพลล่ะค่ะซึ่งระบุไว้เลยนะคะว่าตัวเลขทั้งหมดนั้นจะมีถึงแสนคนกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันนะคะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นยังจะไม่มีการชุมนุมกดดันกกต.อย่างที่เป็นข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้ค่ะและนะคะก่อนที่จะลาท่านผู้ชมกันไปนะคะในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันในวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมกันนิดนึงนะคะว่าถ้าว่าต้องการนะคะร่วมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์ชื่อนามสกุลและก็จังหวัดส่งมาได้ค่ะที่4678000นะคะ4678000ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกรายวันวันนี้ดิฉันปรดมจิตดอนและทีมข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจบ